สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แหวนมีข่าวเด็ดของพระเอกซุปตาบอยปกรณ์ที่หลบนักข่าวในวงการพาสาวหน้าใหม่เปลี่ยนมุกไปสวีทกันถึงในป่าแต่ก็ไม่สามารถหลบสายตาทีมข่าวซีซั่นบันเทิงไปได้และเราก็มีภาพมาการันตีสาวคนนี้จะผ่านไม่ผ่านไปให้คะแนนกันดีกว่าค่ะหน้าหวานมารยาทงามดูดีอย่างนี้แฟนๆบอกเอาไปเลยล้านคะแนนเต็มสำหรับมารีสาวคนใหม่ของหนุ่มบอยปกรณ์ที่ไม่ได้แอบมากุ๊กกิ๊กกันฉ่องต่อฉ่องหรอกค่ะแต่เขาเตรียมมาจับคู่กันฮอตทางหน้าจอในแววมายุราละครเรื่องใหม่ของผู้จัดตู่ปิยวดีแห่งค่ายเวฟมีเดียที่เพิ่งเดินทางไปถ่ายทำฉากแรกกันไกลถึงจังหวัดปราจีนบุรีโดยพระเอกต้องปลอมตัวมาเป็นคนจัดสวนงานนี้แฟนๆได้สดชื่นตระการตาไปกับดอกไม้สวยงามนานาพันธุ์ที่คุณตู่ทุ่มงบไม่อั้นเหมือนกับนางเอกที่ทุ่มสุดตัวให้กับการแสดงเรื่องแรกจนพระเอกบอยและผู้กำกับต้นชานนท์ยกนิ้วโป้งให้เลยค่ะแอบตื่นเต้นอยู่นิดนึงค่ะแต่ว่าก็เริ่มชินแล้วค่ะเริ่มโอเคโอ้คงไม่ได้เป็นป่าดันหรอกค่ะน้องเขาเก่งครับผมอยากได้คำแนะนำทำยังไงให้ไม่ลืมบทก็คนนี้ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวครับเดี๋ยวคงปรับตัวได้คือแบบว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยตรงนี้ครับคิดว่าน้องเขาปรับตัวเร็วอยู่แล้วครับผมน้องเขาน่ารักมากแล้วก็ดูได้เลยว่าเขาคือแววมายุราอย่างที่เราต้องการเป็นแบบว่าสวยน่ารักทันสมัยเหมาะสมกับแนวเรื่องที่เราคุยกันไว้เพราะแววต้องเป็นผู้หญิงที่หน้ามองอ่ะแล้วน้องมารีเขาเป็นแบบผู้หญิงที่ดูได้เพลินๆนะมองเขาได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะส่วนตอนนี้ก็มีข่าวเด็ดยิ่งกว่ากับพระเอกหนุ่มศรรามที่มีลูกแล้วและสีสันบันเทิงก็หาภาพมาให้ชมได้ก่อนใครกับปาร์ตี้พ่อลูกอ่อนที่มีเหล่าเพื่อนๆดารามาร่วมฉลองด้วยจะน่ารักขนาดไหนเนี่ยคดีพลิกเลยค่ะเมื่อพระเอกมือปราบสุดหล่อหนุ่มศรรามเกิดติดภารกิจมาร่วมปาร์ตี้ทิ้งทวนความเหนื่อยไม่ได้ปล่อยให้นางเอกวิกกี้ทำหน้าที่หัวหน้าแก๊งนำทีมเด็กๆตัวเอกของเรื่องสนุกกับรุ่นพี่นักแสดงและทีมงานค่ายชลัมพีในงานเลี้ยงปิดกล้องละครมือปราบพ่อลูกอ่อนท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นเคล้าเสียงหัวเราะพ่อผู้จัดแม่ลูกแม่หนูพี่ต้นน้องต้องออเดอร์ทีมงานสั่งตัดต่อด่วนให้เนรมิตตัวอย่างละครและเบื้องหลังหลุดๆมาให้คนเล่นและสีสันบันเทิงได้ดูก่อนใครก่อนที่ความห่วงใยทั้งหมดจะตรงดิ่งไปที่ตัวร้ายในจอพี่อู๋ธนากรที่เกือบจะเป็นลมกลางกองถ่ายเมื่อวันก่อนซึ่งคุณหมอได้วินิจฉัยโรคมาแล้วค่ะอ้าวสาวๆที่เป็นห่วงฟังเจ้าตัวแถลงไขพร้อมกันเลยค่ะก็พี่อู๋เกือบเป็นลมนะคะบนสะพานสังฮีนะคะแล้วพอไปหาหมอคุณหมอบอกว่าไงคะผมเป็นประสาทครับคุณหมอบอกว่าคิดไปเองค่ะผมไม่เคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนแล้วไปหาคุณหมอคือวันนั้นเนี่ยอาการคือแขนขาไม่มีแรงแล้วก็มือชาตาแย่มากเลยแล้วพอไปถึงปุ๊บคุณหมอเนี่ยก็ให้เทสอันดับแรกขย่งเท้าดิขย่งได้นั่งยองๆแล้วลุกนี่ลุกได้ยืนบนส้นเท้าดิได้สรุปไปอะไรครับหมอบอกว่าคุณน่ะประสาทคิดไปเองผมก็เพิ่งเคยเป็นเหมือนกันครับประสาทคิดไปเองค่ะก็อยากจะฝากละครมือปราบพ่อลูกอ่อนนะคะเป็นละครคุณภาพมากๆเบาสมองนะคะมีครบทุกรสสาระนะสาระจริงๆแล้วมีหลายแนวนะคะมีทั้งตลกมีทั้งดราม่ามีทั้งแอคชั่นนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะครับแล้วก็จะเห็น acting ของผมที่ผมไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนไม่น่าเชื่อว่าทำไปได้อีกหนึ่งสาวติ๊กกัญญารัตน์งานนี้อาจมีเซอร์ไพรส์ข่าวดีอีกคนค่ะเพราะในงานทำบุญครบรอบ6ปีรายการเซไฮขึ้นสู่ปีที่7ที่บริษัทนอสตาและทำบุญวันเกิดครบ35ปีล่วงหน้า9กันยายนพร้อมหน้าครอบครัวเมื่อเช้านี้ผู้จัดสาวก็เปิดใจว่านอกจากจะเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเซไฮแล้วยังเร่งโปรเจกต์ทำละครอยู่เหมือนกันเพราะนาทีนี้เป็นช่วงที่ผู้จัดคลื่นลูกใหม่เตรียมแจ้งเกิดหน้าจอช่อง3กันเป็นแถวและมีแนวละครในดวงใจแล้วด้วยค่ะถ้าทำเหรอคะก็คงละครรักโรแมนติกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีสักเรื่องหรือเขามีพอเรื่องดีๆนะคะที่ได้มีโอกาสกลับไปถ่ายทำญี่ปุ่นได้ถ่ายทอดเป็นละครเนี่ยติ๊กก็คงจะขอทางญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เก็บงานสวยๆมาฝากคุณผู้ชมย่างก้าวปีที่7นะคะก็มีความหลากหลายขึ้นนะคะติ๊กก็พาไปเที่ยวหลากหลายประเทศขึ้นก็ยังผลิตงานใหม่ๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนค่ะก็อย่าลืมติดตามชมงานของติ๊กด้วยนะคะส่วนนายเสือหนุ่มหมากปรินกับคุณหนูเพชรรุ้งสาวยายาอุรัสยาวันนี้มาขอเสียงเชียร์จากแฟนๆให้เอาใจช่วยกันค่ะเพราะอาทิตย์นี้ต้องเจอกับฉากหินสุดๆต่อเนื่องกันแบบยาวเหยียดจากนายเดชาตัวร้ายหนุ่มบีมสรัญญูนั่นเองและเหล่าสมุนที่เล่นสกัดด้วยบทโหดทุกทางตั้งแต่จับขังในโกดังไล่ล่ากันในป่าจนมาถึงริมทานแต่งานนี้เหล่าสาวกแฟนคลับของสองพระนางอาจต้องกรี๊ดสลบแทนกัดหมอนกันกระจายเพราะไล่ล่ากันไปมาพี่หนุ่มอัธพรขอจัดบทสวีทหนักๆให้สาวๆได้ตาร้อนและหนุ่มๆอาจจะต้องอิจฉาพระเอกหมากอย่างนี้ล่ะค่ะอ
ไม่ง่ายตั้งแต่อ่านบทแล้วครับใช่ยากเพราะว่าในฉากนี้พี่หมาก็เพิ่งถูกยิงมาค่ะก็โดนยิงในน้ำใช่แล้วก็โดนยิงในน้ำป้อมอยากโหนแล้วครับเนี่ยจริงๆอยากโหนตั้งแต่เช้าแล้วนะกลัวพี่ดูแลเองพี่เซฟให้เดี๋ยวต้องคอยดูครับส่วนในงานตลาดนัดดาราวันนี้ที่อาคารมารีนนท์ก็คึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะมีกิจกรรมดีๆมาฝากแฟนๆเพียบโดยค่ายโฮมรันเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เตรียมส่งตัวการ์ตูนสอดแทรกคำมาเรื่องดังชุมชนนิมนต์ยิ้ม3อโยธยามหานครมาสร้างความสนุกให้กับน้องๆ อารมณ์ดีเบิกบานกันทั้งครอบครัวทุกวันเสาร์อาทิตย์กับซีซั่นใหม่ที่จะเริ่ม10กันยายนนี้และขอส่งมอบความรู้คู่ความสนุกกับหนังสือชุมชนนิมนต์ยิ้มให้กับน้องๆ นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้ไปอ่านกันก่อนใครเลยค่ะสำหรับน้องๆที่ชมรายการนะคะจะเริ่มแล้วนะวันเสาร์ที่10กันยาทุ่มครึ่งที่ช่อง3ดูจบแล้วโทรมาตอบคำถามได้รับทุนการศึกษาด้วยแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามท้ายรายการเราจะมีแบบกิจกรรมเยอะแยะที่จะให้น้องๆร่วมชิงทุนการศึกษากับการส่งคำคมนิมนต์ยิ้มมาประกวดด้วยกันส่วนขาช็อปทั้งหลายก็พลาดไม่ได้กับสินค้าดีอาหารอร่อยในงานตลาดนัดดาราที่อาคารมารีนนท์พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมมาช็อปชิมกับพ่อค้าแม่ค้าดาราในตลาดนัดดาราช่อง3อาคารมารีนนท์ค่ะส่วนตอนนี้เราบินไปสนุกกันต่อที่กรุงปรากกับพระเอกเคและนางเอกเจนี่ในกลรักลวงใจวันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องประดับจากเซฟนี่ชอและนาฬิกาออริสจากงาน Central International Watch Fair วันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ